ว่าวันนี้มาแสดงความยินดีกับพี่มิกเพราะว่าถ่ายละครด้วยกันแล้วก็เราเรียกว่าเราเหมือนเป็นลูกค้าปูของพี่มิกบ่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อร่อยมากแล้ววันนี้ก็เลยมาแสดงความยินดีกับพี่มิกด้วยที่เหมือนแบบประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็เรียกว่าเหมือนปูไข่เยอะของพี่มิกเหมือนเรียกว่าเป็นที่รู้จักของคนเยอะมากจริงๆมันอร่อยมากมันอร่อยมากเลยนะคือแบบปกติผมเป็นคนไม่ทานพวกปูดองอะไรเงี้ยของพี่มิกจริงๆก็เป็นเจ้าแรกที่ผมเคยทานแล้วแบบหลังจากนั้นก็ทานได้แล้วก็ชอบไปเลยแล้วก็สั่งพี่มิกประจำพี่มิกก็จะรู้อยากกินเมื่อไหร่บอกวันไหนมีพี่ไปกองก็มีปูไข่เยอะไปด้วยใช่นี่ก็แวะมาได้ที่นาราเรียกว่าเหมือนเป็นเมนูใหม่เมื่อกี้เข้าไปดูมาโอ้โหอลังการอยู่เหมือนกันนะฮะจับมือกันกับปูไข่เยิ้มอร่อยแน่นอนครับผมถามถึงเรื่องแก๊งคนนี้ที่ไหนเห็นน้องนายบอกอยากเข้าแก๊งด้วยค่ะน้องนายอยากเข้าแก๊งเมื่อเช้าเพิ่งเจอกันมาคุณสมบัติผ่านไหมคุณสมบัติผ่านตั้งนานแล้วน้องนายนะฮะก็เรียกได้ว่าเราพูดอะไรไปก็อาจจะต้องเกรงใจแฟนคลับน้องนายด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่น้องนายบอกคือน้องนายน่ารักมากผมอยากเข้าแก๊งอยู่แล้วแต่ว่าน้องนายเขาเป็นคนเขาสนุกอยู่แล้วอ่ะเวลาอยู่กับพวกเราตั้งแต่งานบอลปีแรกแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าคือน้องเป็นคนสนุกด้วยเล่นด้วยพวกเราก็เลยแฮปปี้แล้วก็เล่นกับน้องแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเกินเลยอย่างมากก็แค่ให้น้องนายเต้นท่าที่ทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยน้องนายก็แฮปปี้ที่จะทำอะไรอย่างงี้แล้วก็เจอแม่หมูทีก็แม่ขอโทษครับแม่อะไรเงี้ยตลกอ่ะเรียกว่าละลายพฤติกรรมประมาณนึงแล้วจริงๆละลายพฤติกรรมมั้ยคือน้องก็สนิทกับพวกเราแล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้เป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยฮะคุยกันภาษาเดียวกันในระดับนึงเหมือนเวลาเจอของคนเราทําให้เค้าเล่นตัวเองมากเลยจัดการเฮ้ยนี่ไม่คิดเลยเหรอว่าจะออกมาจากจิตใต้สํานึกของน้องเองอะไรอย่างงี้บอกว่าเหมือนแบบได้เห็นอีกมุมใช่คือเหมือนกับเรียกว่าพอตั้งแต่งานฟุตบอลปีแรกๆที่น้องนายเข้ามากิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบเอ้ยนายต้องทำคือเหมือนสอนให้น้องทำนู่นนี่นั่นแต่จริงๆน้องก็แบบชอบที่จะเอนเตอร์เทนเขาเหมือนเวลาเขาทำอะไรแล้วแบบคนดูแฮปปี้เขาก็อยากทำอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นกับแฟนๆบางคนเขากลัวว่าเขาแกงเหมือนเฮ้ยพวกพี่ๆนี่ใส่ดีนะการแต่งออกเกินไปอะไรเงี้ยแม่หมูก็บอกว่าค่อยๆลูกค่อยๆอะไรเราก็แล้วแต่น้องไม่ได้บังคับกันจริงๆก็เคยเล่นละครกับแม่อยู่แล้วบอยอเล็กอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แม่ขออนุญาตนะแม่อะไรอย่างงี้แม่หมูก็ยืนดูแล้วก็แต่ก็มีเข้าแก๊งเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ามีกิจกรรมอะไรร่วมกันน้องนายก็จะอยู่ข้างๆพวกเราครับผมอันนี้มีดึงน้องเข้าไลน์กรุ๊ปยังฮะยังคือส่วนใหญ่จะเจอกันตามงานช่องอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าเกรงใจอะไรครับพี่เจไม่กล้าพูดไม่คือผมว่าน้องยังเด็กอยู่ไงเราอีกอย่างนึงคือแบบผมว่าน้องตอนนี้ผลงานก็ดีมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้น้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นแหละพวกเราคอยผลักดันน้องอยู่ข้างหลังประมาณนั้นแต่ว่าถ้ามีซีซั่นใหม่จะมีน้องนายไหมคะไอซีซั่นใหม่อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังหยุดไว้ก่อนเพราะว่าแต่ละคนคิวงานแบบโอ้โหแน่นมากละครหนังอะไรอย่างเงี้ยแน่นมากก็เลยยังไม่ได้คิดว่าซีซั่นใหม่จะเป็นยังไงประมาณนั้นแต่ว่ามีแน่นอนใช่ไหมคิดว่าน่าจะมีนะยังไม่คอนเฟิร์มดีกว่าครับถามเรื่องเพื่อนสนิทหรือบ้างค่ะพี่บอยคุณประกรณ์ค่ะคุณประกรณ์ครับผมข่าวล่าสุดว่าเขาไปจีบผู้หญิงจริงน้องเกิร์ลใครวะน้องเกิร์ลไงทำจริงมันไม่เคยอัปเดตผมเลยนะหรอไม่อัปเดตให้เพื่อนฟังเลยมันไม่อัปเดตให้ผมฟังเลยจริงป่ะอันนี้เรื่องจริงเหรออันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงคือบอกรักด้วยเหรอแต่พี่บอยเขาบอกออกมาบอกว่าเขาพูดเล่นแกล้งกันเล่นอ๋อแต่เขาก็บอกรักทุกคนนะบอยขอโทษบอยแล้วขอโทษไม่อันนี้ไม่รู้จริงเรื่องนี้ไม่รู้จริงแต่ว่าเหมือนเขาลง IG เลยเหรอใช่ครับคงสนิทกันไปคงสนิทกันหรือเปล่าก็เลยแบบแกล้งกันได้อะไรอย่างงี้เห็นความสนิทของน่าจะออกมั้ยคะพี่เกไม่นะไม่นะคืออันนี้เพิ่งรู้จริงๆใช่ๆไม่รู้จักกับน้องเกิร์ลด้วยมั้ยคะเกไม่ได้รู้จักครับก่อนหน้านี้ไม่มีกลิ่นเลยเหรอพี่เกว่าแบบเพื่อนเรามีความรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยโทรหาบอยดีกว่าไม่ยังไม่รู้จริงๆก็เห็นแบบเค้าทํากิจกรรมอะไรของเค้าบ่อยๆคนเดียวอะไรเงี้ยดูหนังแต่ก็เห็นอัปเดตว่าดูหนังกับแม่อยู่ตอนคืนอะไรอย่างนี้เจ้าโรคหัวใจช่วงนี้เขาไม่ได้มาอัปเดตอะไรให้เราฟังเลยผมต้องไปถามเขาแล้วล่ะผมต้องไปจอดลึกครับผมเฮ้ยขอประชาสัมพันธ์หนึ่งงานเลย
ขอโทษทีแม่กลางปีมีงานบุญงานบุญใหญ่มากเลยคือที่บ้านผมที่เพชรบูรณ์ที่หล่มสักก็มีงานเตะฟุตบอลเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลหล่มสักของผมเองคือที่บ้านผมเหมือนกับเราไปทำบุญมาหลายที่แล้วปีนี้เหมือนแบบทางโรงพยาบาลมูลนิธิเขาก็อยากให้คือที่โรงพยาบาลคนไข้คนป่วยเยอะมากอะไรเงี้ยสถานที่ไม่พออุปกรณ์ไม่พอเขาก็เลยติดต่อมาทางที่บ้านผมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เลยมาคุยกับผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะที่เราแบบไปทำมาหลายที่แล้วอ่ะปีนี้ได้กลับไปทำที่บ้านก็แค่อยากประชาสัมพันธ์ไว้ว่าช่วงประมาณวันที่18พฤษภาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เข้าไปดูที่Instagram ผมได้ก็จะมีขายเสื้อหรือว่าจะเปิดบัญชีทำบุญอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตพี่ๆอีกทีนึงยอดบริจาคคือระวังไว้เท่าไหร่ยังไงบ้างครับพี่เกรซต้องไปช่วยคือณตอนนี้คือเราไม่จำกัดครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ได้เงินมาพอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับการขายเสื้อเพราะว่าเพิ่งโปรโมทไปเมื่อวัน2วันเพราะว่าผมเพิ่งกลับไปแถลงข่าวที่บ้านมาเมื่อไม่นานมานี้เมื่อ2วันที่แล้วไม่ใช่ครับคือครอบครัวผมเป็นฝ่ายติดต่อมากกว่าติดต่อลูกชายให้กลับไปบ้านจริงๆเป็นของเทศบาลแล้วก็มูลนิธิโรงพยาบาลหลมสักคอยจัดการเรื่องนี้เราก็ได้โอกาสที่ดีที่จะได้พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักแสดงที่แบบเตะฟุตบอลด้วยกันหรือว่าอาจจะมีแขกรับเชิญเป็นนักแสดงหลายๆคนที่ไปร่วมแจมในงานนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะสร้างความสุขด้วยแล้วก็อยากให้สร้างบุญกันด้วยแล้วก็ทุกคนก็ได้บุญด้วยครับช่วยเหลือก็ตอนนี้ก็มีในทิศทางของการขายเสื้อก็คนซื้อเสื้อไปเยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่าตั้งใจจะเปิดบัญชีนึงไว้รับบริจาคเงินแต่อันนี้เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงครับผมโรงพยาบาลคือเขาประสบปัญหาไงบ้างอุปกรณ์การแพทย์คืออุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอแล้วก็คนป่วยเยอะเพราะว่าแบบว่าอำเภอใกล้เคียงหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมาที่โรงพยาบาลหล่มสักที่บ้านผมอันนี้ก็เลยแบบได้เข้าไปคุยมากับผอ.โรงพยาบาลได้คุยกับหัวหน้ามูลนิธิแล้วเราสังเห็นได้ถึงความที่เขาตั้งใจจริงๆว่าเขาอยากจะทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงเงินของเขาเพื่อที่จะระดมทุนให้มากที่สุดผมเองผมไปประชุมมาครั้งแรกเมื่อตอนปีใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ตั้งใจที่จะช่วยเหมือนกันก็เลยตอนนี้ก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆก่อนหลายคนที่ตบปากรับคำว่าจะไปช่วยเตะฟุตบอลเพื่อหาเงินงานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่วันเกิดอาจจะไม่ได้มีแฟนมีตในวันเกิดครับแต่ว่าตั้งใจว่าปีนี้จะมีแฟนมีตน่าจะเป็นช่วงปลายปีครับผมแฟนๆเรียกร้องกันมาก็อยากจะทำให้ครับผมประมาณนั้น